ฟ้ารู้ได้ยังไงว่าแม่ไปหาท่านตาฟ้าได้ยินแม่พูดเมื่อวันก่อนว่าอย่าไปกราบท่านตาฟ้าก็เลยลองไปดูค่ะคราวหน้าถ้าแม่จะไปแม่บอกฟ้าก่อนนะคะทำไมอ่ะฟ้าจะได้พาไปไงคะนะคะไปทำงานมาเป็นยังไงบ้างแม่ถามฟ้าเหรอคะก็ใช่อ่ะสิอยู่กันแค่สองคนถ้าฉันไม่ถามแกแล้วฉันจะถามใครอ๋อค่ะฟ้าก็แค่ดีใจอะค่ะนี่อย่ามามากกับแม่นะฟ้าแกคิดว่าฉันไม่เคยสนใจแกเลยใช่ไหมก็สนุกดีค่ะแม่ฟ้ายังต้องคุณแม่สนุกดีค่ะคุณแม่แต่งานก็ค่อนข้างยากอยู่ฟ้ายังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะมากเลยค่ะเจอพวกมันหรือยังว่ายังไงยังค่ะแต่ฟ้ากำลังพยายามอยู่ค่ะทำไมแกถึงไม่รักษาสัญญาฮะไม่เริ่มทำสักทีล่ะแกเห็นว่าความเจ็บปวดของแม่มันไม่สำคัญใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่แล้วทำไมไม่ทำสักทีล่ะฮะรู้ไหมรู้ไหมว่าแม่ทุกข์ทรมานแค่ไหนอะเดี๋ยวฟ้าขึ้นไปดูเองคุณแม่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 เป็นอะไรคะใครทำอะไรคุณแม่คะคุณแม่บอกฟ้านะคะแม่เป็นอะไรคะดูนี่สิดูเลอะหมดแล้วอะมันพังหมดเลยอะโอ๊ยนิดเดียวเองค่ะคุณแม่เดี๋ยวฟ้านิดเดียวอะไรกันนะเห็นไหมมันพังหมดแล้วจริงด้วยค่ะมันแย่มากเลยนะคะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวฟ้าทาให้ใหม่นะคะนี่ค่ะเอาให้สวยที่สุดสวยกว่าเดิมเลยดีไหมคะไม่เป็นไรนะคะคุณแม่เอางี้ค่ะเดี๋ยวเราล้างก่อนนะคะล้างเล็บแล้วเดี๋ยวฟ้าทำเล็บเท้าให้ด้วยนะคะเอาให้เหมือนทำที่ร้านเลยค่ะนิดเดียวเองค่ะมานี่ฟ้าจัดการให้ค่ะถ้าไอ้พวกจุฑาเทพมันไม่ทำเลวกับแม่ป่านนี้แม่ก็ได้ไปนั่งทำเล็บอยู่ในร้านแม่ไม่ต้องมาทาเล็บเองอยู่ในบ้านซุบซ่อแบบนี้อ่ะจำไว้นะฟ้าว่าไอ้ตระกูลชั่วเนี่ยมันทำร้ายแม่มันเอาทุกอย่างไปจากแม่ฟ้าต้องเกลียดมันเข้าใจไหมมันเอาตีนมากดหัวแม่ไว้มันกดหัวแม่ไว้จับไว้ฟ้าจับไว้จับไว้นะฟ้าจับไว้ฟ้ารู้ค่ะฟ้ารู้พวกเขาใจร้ายกับแม่นะคะถ้าฟ้ารู้ฟ้าก็ต้องเอาคืนให้แม่สิพูดออกมาว่าฟ้าเกลียดมันฟ้าเกลียดมันฟ้าจะต้องเอาคืนให้แม่หรือว่าฟ้าจะหักหลังแม่เหรอนี่ฟ้าหลงมาในกฎมีใช่ไหมฟ้าหลงมาแล้วเหรอคะแม่คะฟ้าหลงมันเหรอแม่ฟังฟ้าก่อนนะคะได้แม่ฟังอะไรอะแม่เหลือฟ้าอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นอะแม่ไม่เหลืออะไรแล้วอะแม่มันไม่จริงเลยนะคะฟ้าไม่ได้เข้าข้างคนอื่นเลยค่ะฟ้าอยู่กับแม่นะคะฟ้าอยู่กับแม่นะฟ้าอยู่กับแม่ค่ะงั้นฟ้าก็ต้องพูดมาว่าฟ้าเกลียดมันฟ้าเกลียดพวกมันเกลียดไอ้พวกจุฑาเทพทุกตัวฟ้าเกลียดมันพูดออกมาให้แม่ได้ยินพูดออกมาสิพูดออกมาเดี๋ยวนี้เลยแม่บอกไอ้พวกได้ยินไหมพูดออกมาพูดออกมาฟ้าเกลียดฟ้าเกลียดพวกมันทุกคนค่ะฟ้าเกลียดค่ะHmm.
ฟักเกลียดค่ะ